สวัสดีครับตอนนี้น้องภูมิอยู่กลางชายหาดนะครับกับแทมโพลีนอันเล็กนะครับนี่ตอนนี้นะครับเราก็มากระโดดแทมโพลีนอยู่กลางชายหาดนะครับลองดูโอ้ย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 นี่ครับตอนนี้เหนื่อยอยู่ครับนั่งพักก่อนนะครับโอ้โหเหนื่อยนี่โอ้โหก็ออกกำลังกายตอนเย็นๆนะครับริมชายหาดนี่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาก่อเจดีย์ทรายกันนะครับเนื่องจากเป็นวันสงกรานต์แต่ว่าวันตอนนี้น้องภูมิไม่ได้เล่นนะครับแต่แม่หญิงเดี๋ยวจะแม่หญิงจะมาสอนน้องภูมิก่อเจดีย์ทรายนะครับไปชายหาดกันเอาละครับตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงก็จะเริ่มก่อเจดีย์ทรายกันแล้วนะครับตอนนี้แม่หญิงก็ขุดทรายอยู่แต่สงสัยต้องให้รถแมคโครคันสีเหลืองมาขุดนะครับวันนี้แมคโครพร้อมไหมเอ้าลุยเลยอ้าวเจอน้ำเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวแม่หญิงจะทำเจดีย์ทรายแหลมๆเหมือนในวัดให้น้องภูมิดูนะครับน้องภูมิก็ขุดทรายขึ้นมาช่วยแม่หญิงเลยเอาเลยเอาใกล้ๆกันนี่แหละนี่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นประเพณีช่วงวันสงกรานต์อย่างหนึ่งนะครับที่ในวัดนะครับเขาจะมีการก่อเจดีย์ทรายกันนะครับก็เป็นการขนทรายเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทุกปีนะครับซึ่งเราก็จะได้ไปก่อเจดีย์ทรายที่วัดกันแต่ปีนี้เนี่ยเขางดนะเป็นปีที่มีโรคระบาดนะครับแม่หญิงก็เลยจะพาน้องภูมิเนี่ยมาก่อเจดีย์ทรายนะครับที่แม่น้ำปิงแทนนะครับเพื่อให้น้องภูมิเนี่ยได้รู้ว่าเขายังมีประเพณีก่อเจดีย์นะครับนี่ก็ก่อไปแหลมๆงี้แหละแต่ส่วนใหญ่ทรายเขาจะเอาไปจากที่บ้านใช่ไหมเพื่อขนทรายเข้าวัดอะไรเงี้ยเวลานั้นเราก็จะขนทรายเข้าวัดแล้ววัดเขาก็จะเอาทรายตรงนี้แหละมีการสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างกุฏิอะไรเงี้ยเขาก็เอาทรายตรงนี้ไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็สอนเด็กๆไว้นะครับโอเคได้ยังไม่หญิงเขาก็ต้องมีการจริงๆแล้วเขาต้องมีการเอาดอกไม้เลยมาแบบแต่งด้วยนี่แหละครับตอนนี้แม่หญิงก็ไปเอาดอกไม้มาแล้วแต่จริงๆเขาต้องเป็นดอกไม้แล้วมีทุบเทียนด้วยนะแล้วก็แต่งให้มันสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเจดีย์อันนี้ก็จะเตี้ยนิดนึงเนื่องจากแม่หญิงขี้เกียจขุดนะครับรถแมคโครรถแมคโครก็เหนื่อยแล้วดูทำทำอะไรเขาเรียกทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องภูมิก็กระโดดเล่นน้องชายหาดนะครับเจดีย์ทรายแล้วก็เสร็จแล้วนะจริงๆถ้ามันแบบไปที่วัดมันจะมีอะไรให้แต่งเยอะกว่านี้นะตอนนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปเดี๋ยวดูวิวแม่น้ำปิงนะครับโอ้ตอนนี้แม่น้ำปิงเนี่ยแห้งมากนะครับแห้งมากที่สุดตั้งแต่พ่อหนูเกิดมาเลยนะครับเนี่ยแห้งแบบไม่เคยแห้งขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนี่พาทีกำลังจะตกดินนะนี่นะครับจากที่โอ้โหดูสิอันนี้คือกลางแม่น้ำนะครับนู้นจริงๆแล้วชายฝั่งเนี่ยอยู่บ้านคนนู่นเลยนะครับนี่เลยนะครับมันแห้งมากจนไม่มีน้ำจะไหลผ่านแม่น้ำแล้วครับเนี่ยตรงนี้น้ำก็ตื้นมากเลยนะครับจนเป็นหาดทรายนะครับเอ้าตอนนี้รถแมคโครต้องภูมิขุดไปจนเจอน้ำแล้วนะครับนะเจอหอยด้วยเหรอครับเอ้าแมคโครขุดลึกขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแมคโควันนี้คันสีเหลืองเลยนะตอนนี้แม่หญิงก็เป็นรถแมคโครเหมือนกันโอ้โหเอารถแมคโครขุดก่อเจดีย์ทรายเลยนะครับเอ้าขุดไปใส่รองเท้าตัวเองทำไมเอ้าจะใส่กลับยังไงต้องให้แม่หญิงเอาไปล้างน้ำให้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆกดไลค์ให้น้องภูมิด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย